ครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรชาเชิงเซาพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมมีเรื่องปรึกษาหารือ2เรื่องครับเรื่องแรกผมได้ลงพื้นที่ไปพบพี่น้องชาวมุสลิมครับในหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมยังไม่มีน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้ก็ทุกวันนี้ยังใช้ประปาชุมชนอยู่นะครับซึ่งคุณภาพน้ำเนี่ยไม่ดีพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยอาบแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าช่วงแล้งเนี่ยน้ำในคลองซึ่งเป็นน้ำดิบเนี่ยก็ไม่พอใช้ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยลำบากมากนะครับอยากให้ประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้าไปขยายเขตอย่างเร่งด่วนทราบว่าเรื่องเนี่ยน่าจะคาอยู่ที่ประปาเขตชลบุรีมา2ปีแล้วแล้วก็ถ้าประปาลงไปขยายเขตเนี่ยก็ช่วยขยายไปให้ถึงบ้านด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยประชาชนจะต้องมาเสียค่าท่อของตัวเองอีกหลายหมื่นบาทเรื่องที่2ครับท่านประธานเรื่องของไม้กั้นทางรถไฟชำรุดครับบริเวณถนนชช3157บางไผ่ดอนทรายก็เป็นไม้กั้นทางรถไฟที่ค่อนข้างจะอินดี้นะครับเปิดปิดตามใจอิสระแล้วก็บางทีรถไฟมาก็เปิดหรือบางทีปิดเนี่ยก็พอรถไฟไปแล้วก็ยังไม่เปิดก็เกิดปัญหานี้มาร่วมปีแล้วนะครับก็อยากให้เข้าไปแก้ไขปัญหาด่วนนะครับแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเข้าไปจัดการเพราะว่าปัญหานี้มันเกิดมานานแล้วประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันมากครับขอบคุณมากครับท่านประธาน